เราจะมองหน้ามองหลังมองซ้ายมองขวาไม่พอเพราะวันดีคืนดีมันอาจจะโผล่มาจากทิศทางไหนที่เราไม่ทันตั้งตัวเหมือนคลิปนี้กล้องพลเมืองดีจับภาพเอาไว้ได้ค่ะมอเตอร์ไซค์นี่ตัวก็ต้นเรื่องเลยยังไงล่ะยังไงโผล่มาจากไหนดูมอเตอร์ไซค์คันนั้นไรเดอร์เป็นคนขี่นั่นทำให้รถเขาชนหรือเปล่านี่แหละตัวต้นเรื่องทำรถชนกันนี่พาดหัวเอาไว้แบบนี้แต่คลิปที่เห็นคุณผู้ชมขานึกสภาพว่าถ้าเราเป็นคนขับรถเก๋งที่อยู่เลนเกือบจะซ้ายสุดนะใครจะไปคิดว่าจู่ๆจะมีมอเตอร์ไซค์ไรเดอร์โผล่มาแบบดื้อๆค่ะจุดนี้เราสังเกตนะคะที่พื้นคุณผู้ชมมองนะเราจะเห็นเส้นแหลมๆเนี่ยมันเป็นเหมือนต้นเพื่อที่จะก่อนถึงทางแยกเนี่ยเส้นทึบแหลมๆอันนี้คือโอ้โหเขาคือเหมือนเขาแบบไปซ้ายปาดซ้ายทีเดียวกระทันหันเลยมันผิดนะเหมือนเพิ่งนึกขึ้นได้ถูกว่าจะต้องไปเลนซ้ายนะออกซ้ายนะก็ไปเลยแบบนี้แล้วตัดเส้นทึบสีขาวนี้ไปผิดนะคะคุณผู้ชมและเนี่ยไอ้จุดตรงเนี้ยเส้นถนนจราจรเขาตีมันก็ชัดอยู่แล้วมีแท่งยางสีส้มกั้นเอาไว้ก็ชัดอยู่แล้วเรียกว่าเป็นเส้นบ้างก้างปลาค่ะกั้นระหว่างเลนแต่ดูเหมือนไรเดอร์คนนี้ไม่สนใจค่ะชอบมาจากเลนขวาสุดนะคุณผู้ชมนี่แล้วก็เข้าไปซ้ายสุดซึ่งเขาก็มากันถูกต้องอยู่แล้วเป็นใครเห็นแบบนี้เฮ้ยไม่ทันตั้งตัวหักพวงมาลัยก็ได้ไงมันเลยทำให้เกิดการที่เก๋งสีดำหักหลบหักพวงมาลัยไปชนเข้ากับแท็กซี่สีเหลืองนั่นเองนะคะคุณผู้ชมเหมือนเบียดเขาอะถึงบอกไงว่าต่อไปนี้เรามองกระจกข้างอย่างเดียวไม่ได้เพราะคันนี้ตัวต้นเรื่องดูสิวิ่งมาจากทางหลักและโปรจู่ๆฉลับออกไปแบบนี้คลิปนี้อยากดังเดี๋ยวจะให้ Return Pass 6นะคะเอามาโพสต์เอาไว้เตือนภัยค่ะอุบัติเหตุถือว่าคลิปนี้จากพลเมืองดีเป็นหลักฐานชั้นดีให้กับทางด้านของผู้ขับขี่ที่รับความเสียหายนั้นมาเรียกร้องชดใช้เยียวยาได้นะเนี่ยบ้าพี่โผล่มาแบบเนี้ยในคลิปนี่ได้ยินเสียงชัดเจนเลยบอกเนี่ยแหละตัวต้นเรื่องเลยใช่ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าขี่รถแบบนี้เสี่ยงทั้งตัวเองแล้วก็คนรอบข้างอยากให้กลับมารับผิดชอบด้วยนะคะครับยิงทะเบียนก็ชัดเจนนะตามต่อได้ไม่ยากนะใช่ครับ